น้ำหยดลงหินเนี่ยทุกวันหินมันยังกร่อนถ้าเกิดเราใช้ความดีความรักความจริงใจต่อผู้หญิงเนี่ยนี่เหรอผู้หญิงจะเรื่องนี้ไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราพูดต่อว่านี่นะอนาคตเราจะต้องแต่งงานกันถ้าเกิดว่าคุณสุบุรีลูกที่เกิดมาเขาจะมีปัญหาวิญญาณความเป็นแม่กันขึ้นเพราะเราต้องปลุกอะไรที่ดีๆช่วงไขปัญหาลับช่วงไขปัญหารับกับดูเร็กนะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษครับที่น้องๆวัยรุ่นนะครับและคุณพ่อคุณแม่นะครับจะได้รับชมนะครับและรับฟังความคิดเห็นนะครับจากผู้ที่เข้ามาร่วมในรายการนะครับเพื่อที่ให้ความคิดเห็นที่ดีๆในการจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตครับช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรติดต่อมาทางรายการครับได้ทั้งทุกช่องทางครับไม่ว่าจะจดหมายหรือโทรศัพท์นะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญนะครับที่มาในรายการนี้นะครับปกติท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับนะครับวันนี้เปิดเผยตัวเบื้องหน้านะครับท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตผลงานละครหลายเรื่องครับที่เป็นนิยมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์หรือรายการละครใดทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจน้องๆวัยรุ่นข้างจะมากเลยครับขอต้อนรับคุณหน่องครับคุณอรุณโอชาพานุพันธ์สวัสดีครับหน่องครับยินดีที่พบเลยครับอยู่ช่องนี้นานเพิ่งเจอนะครับนะครับเราตอบจดหมายกันเลยดีไหมครับจะได้จะไม่เสียเวลาเขาบอกว่าวันนี้จดหมายในรายการเรามี2ฉบับครับฉบับแรกเนี่ยหนุ่มครับหนุ่มอายุ14ปีเองบอกว่าตัวเองมีนิสัยเหมือนผู้หญิงท่าทางกริยาแม้แต่เสียงนี่ก็เหมือนผู้หญิงเขาบอกบางครั้งเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเป็นกระเทยเขาบอกแต่พยายามห้ามใจครับพยายามห้ามใจดูแล้วแกก็คิดว่านี่เป็นเพราะละครหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูละครบ่อยใช่ค่ะเพราะว่าดูในจดหมายนี่มีอันนึงบอกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ละครไทยจะมีนางร้ายใช่ไหมคะตบตีนางเอกจะเลิกดูดีไหมเพราะผมอินมากเลยสงสารนางเอกแล้วก็ไม่ชอบนางร้ายอ๋อครับแล้วก็บางทีบอกว่าเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยเจริญเติบโตมากับพี่สาวน้องสาวนะครับเพราะว่ารอบข้างมีแต่ผู้หญิงไม่ชอบเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆที่ผู้ชายเล่นเพราะกลัวเจ็บะนะครับเขาบอกว่าแต่จริงๆก็อยากเป็นผู้ชายเหลือเกินนะครับเนี่ยทำยังไงถึงจะเป็นผู้ชายเต็มตัวไม่หวั่นไหวผู้ชายด้วยกันจะเลิกเล่นกับน้องสาวหรือพี่สาวดีไหมทีนี้ผมถามคุณหน่องก่อนว่าเวลาที่เรามีละครเนี่ยมีคนที่อินกับไอ้บทละครนี้มากไหมครับว่าถ้าเกิดมีตัวร้ายอย่างนี้เนี่ยไม่อยากจะดูเลยแหมมันอิจฉาริษยากันมากไปอะไรต่างๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วละครมีหลายแนวนะคะใช่ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักเป็นตลกเป็นบูแอคชั่นหรือต่างๆทีนี้ละครที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นแนวละครที่แบบว่านางเอกอาจจะถูกทำร้ายหรือจากนางร้ายคือในละครจะต้องมีตัวดีแล้วก็ตัวไม่ดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยการทำละครเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะจริงๆแล้วการดูละครเป็นการผ่อนคลายเป็นการหลุดออกจากงานประจำวันหลุดจากการเรียนมาดูละครเพื่อความสนุกสนานตรงนี้ถ้าเราต้องไปเครียดกับละครอีกอันนี้ก็คือจะไม่ใช่วัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครเนี่ยคือการสร้างเรื่องราวสตอรี่ต่างๆนะคะขึ้นมาเนี่ยเป็นการจำลองภาพเหตุการณ์แล้วก็เพื่อจะให้ผู้ชมเนี่ยนะคะมีอารมณ์ร่วมนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จถ้ารู้สึกสงสารรู้สึกโศกเศร้าไปกับละครแต่จริงๆต้องแยกแยะค่ะว่าละครก็คือละครใช่ค่ะใช่ครับต้องแยกแยะเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ครับว่าบางครั้งเนี่ยละครเนี่ยที่จริงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเลยถ้าเราเลี้ยงดูลูกเราเจริญเติบโตมีการพัฒนาการจากเด็กๆขึ้นมาให้เขารู้ว่านี่คือชีวิตจริงนี่คือละครเพื่อที่จะดูว่ามันหลุดโลกไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ให้ความคุ้มครองนั้นเด็กมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเราไม่มีพ่อแม่ให้เขาดูว่าพ่อแม่ที่น่ารักเป็นยังไงภูมิต้านทานใช่ไหมคะใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งไปในชีวิตจริงก็อาจจะเจอเหมือนที่ละครละครนี่มันสะท้อนใช่ไหมครับถ้าเตรียมตัวไว้ก็จะดีทีนี้ผมก็นั่งมองต่อนี่เนี่ยลองถามนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กผู้ชายไปเล่นกับผู้หญิงมากๆเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงไปเหรอครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย
ดีที่น้องเขาคิดที่จะหาสาเหตุแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายคนค่ะที่มีพี่น้องเป็นผู้หญิงและจำเป็นต้องอยู่กับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเกิดจากการปลูกฝังมาด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยไม่เสมอไปค่ะใช่ครับอาจจะเป็นปลายเหตุแต่จริงๆแล้วเนี่ยในจดหมายระบุไว้นิดนึงที่ติดใจนะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยห้ามไม่ให้เกเรไม่ห้ามไม่ให้พูดคำหยาบจากการที่ทำละครวัยรุ่นแล้วก็ทำรายการวัยรุ่นเนี่ยเด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่ไม่ชอบให้บังคับรักอิสระเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะเป็นจะช่วยเหลือหรือว่าเข้าใจลูกได้อย่างไรโดยให้คำแนะนำโดยไม่ใช้วิธีบังคับอันนี้อาจจะมีว่าให้คุณพ่อคุณแม่ผมเห็นด้วยเลยครับว่าถ้าอยากจะให้ลูกเป็นชายสมชายเนี่ยเวลาตอนเด็กๆเขาเกเรอะไรบ้างก็ต้องมองว่าผู้ชายบางทีมันก็มุ่งมุ่งแบบนั้นหรือว่าพูดอะไรไม่เพราะแทนที่จะไปดุไปว่าเขาเลยเนี่ยอาจจะบอกว่าคำนั้นไม่สมควรที่จะพูดตรงนั้นอธิบายเขาดีๆแต่ลูกพูดได้แต่ไม่ใช่ว่าดุเลยเงี้ยเด็กกลัวเลยมันก็เลยไปกดเลยไม่กล้าแสดงความเป็นผู้ชายมันมีผลครับคุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้นะฮะคนทำละครยังรู้เลยนะเอามาใช่ไหมครับทีนี้เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรดีครับน้องเนี่ยใจจริงอยากเป็นผู้ชายแล้วเกินค่ะต้องรู้สึกดีใจนะคะน้องมีความตั้งใจเพราะทุกอย่างเนี่ยมาจากใจแต่ว่าคำตั้งใจของเขาเนี่ยน่าจะสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเพื่อนเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ช่วยมากน้อยแค่ไหนกับความตั้งใจของน้องเพราะฉะนั้นคงจะต้องคุยกันแล้วก็หาความร่วมมือครอบครัวก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องหันมาเข้าใจว่าลูกกังวลอะไรอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความรักความเข้าใจความอบอุ่นแต่นี่แหละครับบางทีก็กลัวแทนน้องเหมือนกันว่าถ้าน้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมอยากจะเป็นผู้ชายแล้วคุณพ่อคุณแม่ตกใจช็อกเลยยิ่งว่ากันต่อถ้าอยากจะฝากน้องว่าครับกรมสุขภาพจิตนะครับมีช่องทางเยอะ1667ก็ได้อะไรต่างๆติดต่อไปก่อนว่าจะมีคุณหมอนักจิตวิทยาที่เห็นใจเข้าใจนะครับแล้วก็ให้เราได้ปรับตัวก่อนเพราะฉะนั้นน้องครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับแล้วก็จะหาทางให้ได้เป็นทางได้ถ้าใจมันจะไปแล้วโอเคใช่ไหมครับบอกว่าใจมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาคนที่รู้มาช่วยเราใช่ครับนะคะฉบับต่อไปนี่เป็นของหนุ่มน้อยเหมือนกันครับแหมชอบสาวซึ่งเธอทั้งนิสัยใจคออะไรต่างๆเนี่ยดีมาจากครอบครัวดีมีปัญหานิดเดียวเกิดไปค้นพบว่าแฟนคนนี้ชอบสูบบุหรี่นะครับและผู้ชายก็เตือนอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่ดีนะคนอื่นเขาไม่ชอบยุคนี้เขาไม่สูบแล้วแล้วก็เห็นเธอเฉยๆแล้วผู้หญิงก็เคยถามใช่ไหมครับว่าถ้าเลิกไม่ได้ก็คุณจะเลิกกับฉันไหมมันสำคัญขนาดไหนนั่นแหละสิครับใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้เนี่ยเท่าที่ดูจดหมายเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ได้สูบถึงขนาดว่าจัดใช่ครับตลอดเวลาเพราะว่าที่น้องเขาเขียนมาถามเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงก็จะสูบเมื่ออยู่นอกบ้านเมื่อเข้ามาในบ้านหรือทั้งวันทีก็ไม่สูบเย็นๆก็ไปสูบสักหน่อยนึงเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เธอสูบก็เพราะว่าพ่อเธอสูบพี่สาวเธอก็สูบนั่นเป็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับหนุ่มคนนี้จึงหนักใจมากว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าพ่อแม่ฝ่ายตัวเองไม่ชอบและตัวเองก็ไม่ชอบนะครับคุณน้องแต่ละผู้หญิงนะครับแต่ละผู้หญิงนะครับถ้าสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราสูบบุหรี่อยู่แต่เราก็สูบแบบซ่อนๆแล้วนะแต่ว่าได้แล้วที่เราสูบก็เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับถ้าไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ตัวเองก็อย่าสูบบุหรี่ใช่ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างมาจากใจนะคะก็ต้องมองว่าถ้าทางฝ่ายชายไม่อยากให้ฝ่ายหญิงสูบบุหรี่สูบบุหรี่นี่เป็นเรื่องที่มีแนวทางที่จะเลิกได้นะคะส่วนว่าปัญหาอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีแล้วก็ชอบอัธยาศัยใจคอกันหมดทีนี้การสูบบุหรี่เนี่ยถ้าเราให้ความรักแล้วก็เป็นกำลังใจคิดว่าฝ่ายหญิงมีหรือคะจะไม่ยอมเลิกใช่ไหมคะอันนี้นะครับน้องพี่ผู้หญิงตอบไปแล้วว่ากำลังใจสำคัญที่สุดถ้าเรามีความรักให้เธอมีความรักมั่นอันนี้เป็นจุดด้อยครับจุดอ่อนของผู้หญิงคนนี้เรามองว่าเรามีจุดดีเยอะแล้วเราพยายามให้ความรักกับเธอให้เอาความดีเราไปค่อยๆดึงเธอออกมาจากสิ่งนั้นที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราจะต้องถามตัวเราเองว่าเรารักเธอมากหรือเปล่าใช่ไหมครับรักจนกระทั่งเพียงพอที่จะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ให้คนที่เรารักเนี่ยน้อยๆการเลิกสูบบุหรี่ก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราใส่ความรักเข้าไปแทนที่จะบอกว่าฉันต้องการให้เธอเลิกนะแต่บอกว่าเรารักและเราห่วงใยจริงๆแล้วมันเป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่ายคิดว่าตรงนี้ค่ะ
ความรักน่าจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ผมก็ยังเชื่อนะครับผมอาจจะเป็นคนดูละครเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำหยดลงหินเนี่ยทุกวันหินมันยังกร่อนถ้าเกิดเราใช้ความดีความรักความจริงใจต่อผู้หญิงเนี่ยนี่เหรอผู้หญิงจะเรื่องนี้ไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราพูดต่อว่านี่นะอนาคตเราจะต้องแต่งงานกันถ้าเกิดว่าคุณสูบบุหรี่ลูกที่เกิดมาก็จะมีปัญหาวิญญาณความเป็นแม่กันขึ้นเพราะนั้นเราต้องปลุกอะไรที่ดีๆผมนั่งมองว่าคนเราเนี่ยเวลาจะชักจูงกันเนี่ยแทนที่จะบอกว่าคุณไม่ดีเนี่ยเราน่าจะบอกว่ามันทำยังไงได้ดีขึ้นใช่ไหมครับเราบอกว่าเราห่วงใยแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยคือจะไปให้ทุกอย่างได้ดังใจและใช้เวลารวดเร็วเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ยังต้องหาผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องสูบบุหรี่นี่ก็มีเยอะแล้ววิทยาการก็ก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้มีปัจจัยที่จะช่วยได้เยอะทั้งที่ดีเนี่ยต้องเอาออกจากสิ่งแวดล้อมอันนั้นนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะคนที่อดบุหรี่เนี่ยอดได้พอไปเจอสิ่งแวดล้อมเก่าเกิดเรื่องอีกเพื่อนสูบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองว่าบ้านเธอสูบอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องชักจูงเธอแล้วแต่งงานกันแล้วเราแต่งงานกันนะแล้วเราไปอยู่อาจจะไปอยู่ที่อื่นก่อนระหว่างนั้นก็คุมกำเนิดไว้ก่อนจะต้องแนะนำนะครับถ้าสูบบุหรี่อยู่อย่ารับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับอันนั้นอันตรายครับเพราะว่ายาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยเป็นฮอร์โมนสูบบุหรี่อยู่ถ้าทานยาเม็ดคุมกำเนิดอยู่อาจจะเป็นโรคหัวใจอุดตันได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าฝ่ายหญิงสูบบุหรี่ฝ่ายชายควรจะต้องคุมกำเนิดโดยถุงยางอนามัยอันนี้เป็นข้อตกลงเลยเห็นไหมครับเนี่ยรักกันแล้วให้ความรักเยียวยานะครับนี่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณน้องเป็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะแล้วก็หนุ่มน้อยคนนี้มาบอกอันนี้เนี่ยจะเลิกไหมครับเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองไม่สูบบุหรี่นะคะแต่คิดว่าความรักเป็นสิ่งที่รักษาทุกอย่างได้นะคะเพื่อใครสักคนที่เรารักเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเขารักจริงนี่ผู้หญิงทำได้เสมอจริงไหมครับทำได้ค่ะผมก็ยังเชื่อนั้นอยู่นี่ก็เชื่อมั่นเหมือนกันนะคะเพราะบอกว่าความรักเนี่ยทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นนะคะเอาความรักสองคนมารวมกันนะคะแล้วก็ฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากที่สุดนะครับเรื่องเล็กมากเพราะมันเป็นที่ถ้าภาษาแพทย์เราเรียกว่า dependent พึ่งพาเท่านั้นเองถ้าเกิดเธอพึ่งพาบุหรี่หรือเธอติดมันเป็นนิสัยเป็น habitแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่แก้ไขไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เธอติดอย่างอื่นเอาเริ่มเคี้ยวแบบฝรั่งก่อนก็ได้ดูแล้วพอยอมรับได้แล้วก็ไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆให้เธอไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งดีๆกว่าก็ได้นะครับก็ต้องหาช่องทางช่วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรวมกันผมคิดว่าเราสองคนคงมีความเห็นประเด็นเหมือนกันว่าในการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับความบกพร่องและคนที่รู้ตัวว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขใช่ไหมครับค่ะต้องให้เวลาอีกนิดนึงด้วยค่ะแต่ใจร้อนอีกนิดนึงค่ะช่วยกันเวลาล่วงเลยเร็วจริงๆนะครับเร็วนะครับแป๊บเดียวแล้วนะครับโอกาสหน้าผมคงได้รับเกียรติจากคุณหน่องมาให้ความรู้ที่ดีๆงี้กับน้องๆวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงนะครับยินดีมากคุณหน่องสวัสดีค่ะ